นี่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 อ๋อนี่นี่โอ้นี่ตาแล้วเขาคนไปซื้อเยอะไหมครับ150เนี่ยใช่ค่ะมันออกส่วนมากจะออกเป็นเนื้อแดงเพราะว่ายังขายไม่แพงเนื้อแล้วแต่ปกติเราขายเท่าไหร่ครับ190 190ใช่ค่ะขึ้นมาไม่ค่ะไม่ถึงค่ะขายลูกที่190 190ค่ะตอนนี้ขาย150วันนึงกี่กิโลนะ150เนี่ยก็วันนี้ก็เงียบๆได้อยู่ประมาณ20ได้โอเคก็ใกล้เคียงกับขายเยอะจริงๆก็แล้วอันนี้ขายเยอะพรีเซนเตอร์เราโอเคขอบคุณค่ะนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะครับที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเรื่องการเรื่องของค่าครองชีพนะครับวันนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับตลาดเทิดไทยโดยผู้บริหารของตลาดเทิดไทยวันนี้ครับเราร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับจำหน่ายราคาหมูเนื้อแดงราคาพิเศษนะครับโดยลดจากราคาที่จำหน่ายอยู่ปกติประมาณ190บาทถึง195บาทตอนนี้ลดเหลือ150บาทนะครับโดยจำกัดที่ปริมาณรวมกันใน5จุดจำหน่ายในตลาดเทิดไทยเนี่ยประมาณ300กิโลกรัมต่อวันนะครับเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่จะมาเลือกซื้อเลือกใช้ที่ตลาดเทิดไทยนะครับจะได้ราคาหมูพิเศษในราคากิโลกรัมละ50บาทแต่ต้องบอกว่าหมูจำกัดนะครับเพราะนั้นใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมแล้วก็พอหมดปั๊บก็ต้องรอวันหลังนะครับเนื่องจากราคาหมูได้ปรับตัวขึ้นเพราะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษนะครับในปริมาณที่อาจจำกัดนิดนึงนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับมาเลือกซื้อหมูที่ตลาดเทิดไทยนะครับในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อที่จะเป็นทางเลือกในการที่จะลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนครับ